สวัสดีค่ะอุมาโฮเดียนะคะถามเรื่องดิมมาเยอะมากก็เลยคิดว่าวันนี้ควรจะอัดเรื่องดิมที่อุ่มผสมให้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็มาดูเนาะว่าผสมอะไรบ้างแต่อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันการชอบน้ำการลดน้ำของแต่ละพื้นที่อ่ะมันแตกต่างกันใช่ไหมถ้าใครชอบรดน้ำบ่อยก็ผสมดินให้โป่งแบบอุ่มแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบรดน้ำบ่อยชอบแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องโป่งมากกะเอาเนาะอันนี้ค่ะพีทมอสก็ประมาณลิตรหนึ่งนี่นะเอาผสมให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะอย่างพีทมอสลิตรหนึ่งใช่ไหมคะที่หยิบเปิดไลท์กับปุ๋ยมาเปิดไลท์แค่ครึ่งนึงก่อนเนาะก็จะประมาณครึ่งหนึ่งบี้ให้ละเอียดหน่อยแล้วในวันเนี้ยหินภูเขาไฟมันหมดเบอร์00หมดก็ขอยกตัวอย่างเป็นเบอร์01ก่อนเนาะถ้าใครจะใช้ผสมให้ผสมเบอร์00นะคะ01ก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้โป่งประมาณนี้แหละค่ะเป็นขันแล้วก็ตามด้วยดินที่เกลือถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่อุ่มจะใส่เพราะว่าพีทมอสอะเขาแค่ไปชื้นไปอุ่มก็เลยใส่ดินญี่ปุ่นเข้าไปหน่อยถ้าเกิดว่าของมันหมดก็ไม่ได้ใส่เอาไว้โดยหน้าดินก็แพงอยู่นะก็จะประมาณนี้แหละค่ะกะเอาประมาณเท่ากับถ้วยลิตรนึงสมมูลแบบจริงๆแล้วการผสมดินการเตรียมดินต้องพอผสมเสร็จทำอะไรเสร็จอ่ะควรจะหมักทิ้งไว้เดือนหรือ3เดือนนะคะให้ก็เหมือนเราหมักหรือชอกหมักอะไรนะกินสิ่งพวกอะไรเงี้ยมันจะได้ออกมาทำงานขออนุญาตเอาถุงออกก่อนไม่ถนัดแล้วที่ปากก็หายคือคิดขึ้นได้ก็ทำให้ดูเลยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยล้างมือเอาพอตายอุ่มๆเนี่ยแหละจริงๆอ่ะหินภูเขาไฟต้องเป็นเบอร์01นะคะไม่ใช่เบอร์เบอร์00พูดผิดหินภูเขาไฟต้องเป็นเบอร์00จ้ะมันจะดีกว่าบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์นะคะดูแต่บางคนอาจจะชอบใส่ขุยมะพร้าวถ้าเกิดว่าเราอบแล้วฆ่าเชื้ออะไรดีก็ใช้ได้ค่ะแต่ขุยมะพร้าวเขาจะมีอายุประมาณ6เดือนนะถึงเวลาแล้วพวกเชื้อราจะมาเสียงอันเนี้ยสังเกตว่าเพอร์ไลท์เนี่ยเมื่อกี้ผมใส่ไปเท่าไหร่ผมก็ลืมดูกันเอาเองนะเพอร์ไลท์จะน้อยหน่อยอยากให้มันโป่งผมก็เพิ่มเพอร์ไลท์เข้าไปอ
อันนี้เลยที่เป็นดินอุ๋มก็จะขายอยู่ที่ถุงละ200บาทไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าอุ๋มใช้วัสดุที่โอเคอยู่ก็จะแพงเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ซื้อเป็นแบบเยอะๆแบบเขาเราก็จะได้แบบวัสดุที่แบบราคาตามท้องตลาดหรือค่าขนส่งด้วยนี่เลยดินปลูกไม้อวบน้ำถ้าจะเป็นปลูกกระบองเพชรอะค่ะก็ให้มันไม่ต้องโป่งมากกระบองเพชรเขาจะแบบถ้าโป่งไปเขาชอบน้ำค่ะกระบองเพชรเขาจะชอบน้ำมากกว่าแล้วก็เขาจะทนแดดทนอะไรได้ดีกว่าก็ถ้าได้ถ้าจะเอาแบบนี้ไปแล้วไปปลูกกระบองเพชรเนาะก็ปะใส่พีทมอสเข้าไปอีกส่วนปุ๋ยเปลือกไข่อะค่ะถ้ามีก็ตามใส่ตอนปลูกก็ได้แบบเนี้ยตามมามันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วเวลาคนที่แบบเอาไปปลูกไม้อะก็ขอให้สเปรย์น้ำหน่อยเพราะเวลาพอเราสเปรย์น้ำจนมันชื้นใช่ไหมพอเราปลูกเราก็ไม่ต้องรดน้ำไงแล้วเราก็เอาพักไว้ในที่แดดดำไรยิ่งถ้าไปเข้าห้องแอร์ได้นะจะดีมากเลยรากจะฟื้นตัวไวแต่ก็อย่าลืมมาออกมารับแสงแดดยามเช้าหน่อยนะอย่าแรงนะคะเวลาปลูกย้ายต้นกล้าย้ายไม้ใหม่ๆอย่าให้แดดที่เขาแรงเกินไปเพราะว่ารากเขาขยับจะบอกว่าไม่ขยับเลยเป็นไปไม่ได้มันขยับหมดแค่ว่าต้นไม้ต้นนั้นที่เราปลูกเราปลูกกับเขามานานแล้วเขาแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนไม่มีหรอกที่บอกว่ารากไม่มีแผลนะแค่ย้ายออกมามันก็สะกิดรากแล้วโอเคคร่าวๆนี้อันนี้ผสมใหม่น่าจะได้อีกประมาณนี้น่าจะได้2ถุงอะค่ะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเนาะทักไลน์นะคะถ้าส่งต่างหากนะเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยโอเคค่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อน